นะครับเราจะมาดูเรื่องของผู้ชายคนหนึ่งนะครับที่ถูกล้วงกระเป๋านะครับเริ่มจากที่รูปแรกนะครับรูปแรกเนี่ยที่สถานีรถไฟฟ้านะครับที่สถานีรถไฟฟ้าผู้ชายคนนี้ครับกำลังยืนรอกำลังยืนรอรถไฟอยู่นะครับในมือข้างซ้ายของเขาก็ดูมือถือไปนะครับเขาก็ดูมือถือเขาก็อ่านมือถือของเขาไปเรื่อยๆนะครับ ส่วนมือขวาของเขาก็ล้วงกระเป๋าตัวเองนะครับล้วงกระเป๋าเล่าล้วงกระเป๋าข้างหน้าด้วยนะครับก็เดินล้วงกระเป๋าเขาก็ยืนนะครับยืนอยู่แล้วก็เดินแล้วก็ยืนล้วงกระเป๋าแล้วก็ดูมือถือนะครับแล้วรถไฟฟ้านะครับแล้วรถไฟฟ้าก็มา <c oughs> นะครับแล้วรถไฟฟ้าก็มารูปที่สามนะครับ แล้วประตูของรถไฟฟ้านะครับก็เปิดออกนะครับเปิดนะครับประตูเปิดนะครับพอประตูเปิดนะครับทุกคนนะครับทุกคนที่ยืนรออยู่นะครับก็ยืนรออยู่ใกล้ๆประตูนะครับในเวลานั้นนะครับก็มีผู้โดยสารคนอื่นๆเดินออกมาจากรถไฟฟ้าครับมีผู้โดยสารหลายคนเลยนะครับ กำลังเดินออกมาจากรถไฟฟ้าครับท so ุกคนก็เดินออกมาเดินออกมาครับส่วนคนที่กำลังจะเข้าไปข้างในก็กำลังยืนรออยู่นะครับกำลังยืนรออยู่เรามาดูที่รูปที่5นะครับรูปที่5นะครับแล้วผู้โดยสารคนที่ยืนรออยู่นั้นนะครับหลังจากที่ผู้โดยสารคนอื่นๆเดินออกไปหมดแล้วนะครับ คนที่ยืนรออยู่ก็เดินเข้าไปเดินเข้าไปในรถไฟฟ้าครับทุกคนก็ยืนนะครับยืนอยู่บนรถไฟฟ้านะครับบางคนก็ยืนนะครับโหนราวนะครับโหนราวอยู่นะครับส่วนผู้ชายคนนี้นะครับมือซ้ายของเขาก็ยืนถือยืนถือเสานะครับยืนเกาะเสาอยู่นะครับยืนเกาะเสาแล้วก็ในมือขวาของเขาก็เล่นมือถือไปด้วยนะครับ สังเกตดูนะครับตรงนี้ที่กระเป๋าหลังของเขานะครับดูรูปที่เจ็ดนะครับที่กระเป๋าหลังของเขานะครับมีกระเป๋าสตางค์อยู่นะครับมีกระเป๋าเงินนะครับกระเป๋าเงินายอยู่ที่กระเป๋าหลังนะครับเขาเก็บไม่ดีนะครับเขาเก็บเก็บแบบนี้ไม่ได้นะครับแล้วใครคนใดแล้วใครคนแล้วทันใดน,นั้นนะครับก็มีคนหนึ่งเห็นกระเป๋า เงินของเขาที่อยู่ในกระเป๋าหลังของกางเกงนะครับแล้วก็ล้วงเอานะครับแล้วก็หยิบออกมานะครับเขาก็หยิบกระเป๋าเงินนะครับออกจากกระเป๋ากางเกงนะครับคนนี้นะครับหยิบกระเป๋าเงินนะครับออกจากกระเป๋าการเกงครับออกจากกระเป๋าการเกงแต่ว่า ผู้ชายคนนี้ก็ยังไม่รู้ตัวครับว่าโดนล้วงกระเป๋านะครับเขาก็ไม่รู้ตัวครับรถไฟก็วิ่งต่อไปวิ่งต่อไปครับรูปต่อไปครับหลังจากที่รถไฟนะครับมาจอดที่สถานีหนึ่งผู้โดยสารทุกคนก็เดินออกมานะครับเดินออกมาจากรถไฟ เดินออกมาจากรถไฟผู้ชายคนนี้ด้วยนะครับก็เดินออกมาจากรถไฟพร้อมผู้โดยสารคนอื่นแล้วเขาก็เดินขึ้นบันไดเลื่อนนะครับนี่คือบันไดเลื่อนนะครับบันไดก็จะเลื่อนนะครับนี่คือบันไดเลื่อนผู้โดยสารทุกคนกำลังยืนอยู่บนบันไดเลื่อนนะครับกำลังเลื่อนลงไปที่ประตูนะครับ ตรงนี้นะครับเป็นประตูทางออกของรถไฟฟ้านะครับผู้ชายคนนี้นะครับเขากำลังจะหาบัตรรถโดยสารนะครับที่เขาเอาใส่ไว้ในกระเป๋าเงินนะครับเขาก็เอามือของเขานะครับล้วงไปข้างหลังนะครับเขาก็เอามือล้วงไปที่กระเป๋าหลังตัวเองนะครับเขาก็เอามือของเขาล้วงไปที่กระเป๋าหลังของตัวเองนะครับปรากฏว่าเขาก็ตกใจนะครับฮะ เขาก็ตกใจโอ้ตายละกระเป๋าอยู่ไหนกระเป๋าอยู่ไหนนะครับกระเป๋ากระเป๋าเงินหายนะครับเขาก็ล้วงกระเป๋าขวานะครับก็ไม่เจอนะครับเขาก็ล้วงกระเป๋าซ้ายนะครับล้วงกระเป๋าซ้ายก็ไม่เจอนะครับไม่เจอเลยแล้วเขาก็รู้สึกว่าตกใจนะครับมีคนเยอะมากเขาก็ไม่รู้ว่าใครขโมยกระเป๋าเงินของเขาไปนะครับเขาก็รู้สึกตกใจนะครับแล้วก็เข้า เขาก็คิดในใจว่าทํายังไงดีทํำยังไงดีนะครับจากนั้นนะครับเขาก็วิ่งออกไปนะครับวิ่งออกไปแล้วก็เขาก็หยิบนะครับหยิบเอามือถือนะครับหยิบเอามือถือที่ใส่ในกระเป๋าหน้ากางเกงเขาก็ล้วงเข้าไปนะครับแล้วก็หยิบเอามือถือขึ้นมานะครับแล้วเขาก็โทรไปที่191ครับโทรไปที่191ครับเขาบอกสวัสดีครับ ช่วยด้วยครับผมโดนล้วงกระเป๋าครับเขาก็โทรแจ้งตำรวจนะครับโทรแจ้งตำรวจว่าเขาโดนล้วงกระเป๋าที่สถานีรถไฟฟ้านะครับแต่ไม่รู้ว่าที่ไหนนะครับตอนนี้นะครับกระเป๋าเขาหายไปแล้วนะครับก็หวังว่าเขาจะได้กระเป๋านั้นคืนครับซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องที่ง่ายนะครับถ้าเราโดนล้วงกระเป๋าแล้วนะครับ กระเป๋าก็จะหายไปนะครับแล้วก็การที่จะได้กลับมาก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับเรื่องล้วงกระเป๋าวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับ